สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับเหล่าชื่อตุมตามอีกแล้วนะครับยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าวันนี้เหล่าชื่อจะมาสอนที่สือเคอหรือบทที่10โดยเรื่องที่เหล่าชื่อจะสอนนั้นประกอบไปด้วยเซิงสือเหอเคอหวนนั่นคือคำศัพท์และตัวบทครับที่สือเคอ我来这吃饭第一部分ในส่วนแรกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเซิงสือหรือคำศัพท์กันนะครับสำหรับคำศัพท์คำแรกนั้นคือคำว่าช่างช่างช่างในบทนี้แปลว่าไปวิธีการใช้ดังนี้ครับ我上商店买东西我上商店买东西ฉันไปซื้อของที่ร้านค้านักเรียนหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าคำว่าช่างก็แปลว่าไปและคำว่าชี่ที่เราเคยเรียนล่ะมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราซื้อจะอธิบายในครั้งต่อไปนะครับเรามาดูคำศัพท์คำต่อไปกันเลยหมายหมายหมายแปลว่าซื้อวิธีการใช้ดังนี้เลยครับ我妈妈去买鱼我妈妈去买鱼แม่ของฉันไปซื้อปลาไม่ยากเลยใช่ไหมครับใช้เหมือนคำกริยาทั่วไปเลยมาดูคำศัพท์คำต่อไปเลยครับตงสิตงสิตงสิแปลว่าสิ่งของวิธีการใช้ง่ายๆครับ这个东西很美这个东西很美สิ่งของอันนี้สวยงามมากๆคำศัพท์ต่อไปเลยนะครับ这这这คำนี้แปลว่าที่นี่มาดูวิธีการใช้เลยนะครับ这的包子很好吃这的包子很好吃แปลว่าซาลาเปาของที่นี่อร่อยมากๆคำว่าเจอมีความหมายคล้ายกับคำว่าเจอหลี่นั่นเองครับคำศัพท์ต่อมาครับจั่วจั่วจั่วแปลว่าทำเป็นคำกริยาวิธีการใช้ก็คือ你来做什么你来做什么คุณมาทำอะไรที่นี่ไม่ยากใช่ไหมครับเรามาดูคำศัพท์คำต่อไปกันเลยครับ说说说แปลว่าพูดบอกก็ได้ครับวิธีการใช้นะครับ他说他回去了他说他回去了เขาบอกว่าเขาพูดว่าเขาได้กลับไปแล้วแปลเหมือนภาษาไทยเลยใช่ไหมครับคำศัพท์คำต่อไปเลยนะครับสีฮวานสีฮวานสีฮวานแปลว่าชอบวิธีการใช้ครับ爸爸不喜欢吃鱼爸爸不喜欢吃鱼พ่อไม่ชอบกินปลาคำศัพท์ต่อมาเลยนะครับ一块一块一块แปลว่าด้วยกันวิธีการใช้ครับ我们一块去好吗我们一块去好吗พวกเราไปด้วยกันได้ไหมดีไหมวิธีสังเกตนะครับ一块จะวางไว้หน้า verb เสมอคำศัพท์ต่อมาครับ好好หอบทนี้จะแปลว่าตกลงวิธีการใช้นะครับหอ我们一块去หอ我们一块去แปลว่าโอเคตกลงพวกเราไปด้วยกันคำศัพท์ต่อมาเลยนะครับ包子包子包子แปลว่าซาลาเปาวิธีการใช้ง่ายๆครับ包子不很贵包子不很贵
ซาลาเปาไม่แพงมากเรามาดูคำศัพท์คำต่อไปเลยนะครับเมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียวแปลว่าบะหมี่วิธีการใช้เหมือนกับเปาจื้อเลยนะครับ我很喜欢吃面条我很喜欢吃面条ฉันชอบกินบะหมี่มากมากคำศัพท์ต่อมาเลยนะครับ好吃好吃好吃แปลว่าอร่อยวิธีการใช้นะครับ面条好吃吗面条好吃吗แปลว่าบะหมี่อร่อยไหมคำศัพท์ต่อมาครับหมี่ฟาดหมี่ฟาดหมี่ฟาดแปลว่าข้าวหรือข้าวสวยวิธีการใช้นะครับ泰国人喜欢吃米饭泰国人喜欢吃米饭คนไทยชอบกินข้าวคำต่อมาครับ听说听说听说แปลว่าได้ยินมาว่าวิธีใช้ครับ听说他不喜欢吃牛肉听说他不喜欢吃牛肉ได้ยินมาว่าเขาไม่ชอบกินเนื้อวัววิธีสังเกตนะครับ听说จะอยู่หน้าประโยคเสมอคำศัพท์ต่อมาครับ鱼鱼鱼แปลว่าปลาวิธีการใช้ครับ泰国有很多鱼泰国有很多鱼แปลว่าประเทศไทยมีปลาเยอะมากไม่ยากใช่ไหมครับเรามาดูคำศัพท์3คำสุดท้ายกันเลยตัวตัวตัวแปลว่ามากเยอะเยอะมากเป็นการบอกจำนวนนะครับเรามาดูวิธีการใช้เลยนะครับจงกัว也有很多鱼จงกัว也有很多鱼แปลว่าประเทศจีนเองก็มีปลาเยอะมากเช่นกันคำศัพท์ต่อมาครับกุยกุยกุยแปลว่าแพงราคาแพงวิธีใช้ครับ这个东西贵不贵这个东西贵不贵สิ่งของอันนี้แพงหรือไม่แพงและคำศัพท์สุดท้ายครับเพียนอีเพียนอีเพียนอีแปลว่าถูกราคาถูกนั่นเองครับวิธีการใช้นะครับ鱼很便宜不贵鱼很便宜不贵ปลาราคาถูกมากๆไม่แพงเป็นยังไงบ้างครับกับคำศัพท์ทั้ง18คำไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้วเราซื้อจะสอนเกี่ยวกับที่2部分หัวข้อที่2ในหัวข้อเรื่องคือเหวินหรือตัวบทครับเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับเรื่องราวของตัวบทในบทนี้นะครับเพื่อนร่วมชั้นผู้หญิงบังเอิญไปเจอมานะที่ตลาดจึงเอ่ยถามมานะว่าทงเสว你上哪儿你上哪儿เพื่อนนักเรียนถามว่าเธอจะไปไหนหรอมาน่า我上商店买东西你来这里做什么มาน่าก็ตอบไปว่าฉันมาซื้อของที่ร้านค้าแล้วเธอล่ะมาทำอะไรที่นี่ทงเสว我来这吃饭มาน่า山田呢เพื่อนนักเรียนก็ตอบไปว่าฉันมากินข้าวที่นี่มานะชานเถียนล่ะมานะ他说他回去看电视他很喜欢看电视มานะก็ตอบไปว่าเขาบอกว่าเขากลับไปดูทีวีเขาชอบดูทีวีมากๆ同学มานะ我们一块去吃饭好吗มานะพวกเราไปกินข้าวด้วยกันดีไหมมานะ好你喜欢吃什么มานะก็ตอบไปว่าโอเคเลยเธอชอบกินอะไรล่ะ同学我喜欢吃包子
这的包子面条很好吃你呢เพื่อนนักเรียนก็ตอบไปว่าฉันชอบกินซาลาเปาซาลาเปาของที่นี่และบะหมี่อร่อยมากๆแล้วเธอล่ะมาน่า我喜欢吃米饭我们泰国人都喜欢吃米饭มาน่าก็ตอบไปว่าฉันชอบกินข้าวพวกเราชาวไทยพวกเราคนไทยต่างก็ชอบกินข้าวทงเสว听说泰国人很喜欢吃鱼对吗เพื่อนนักเรียนก็ได้ถามมานะว่าได้ยินมาว่าคนไทยชอบกินปลาถูกไหมมานะ对泰国的鱼很多我们泰国人都很喜欢吃鱼มานะก็ตอบไปว่าถูกต้องแล้วปลาที่ประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากๆเลยพวกเราชาวไทยต่างก็ชอบกินปลาทงเสว很多中国人也很喜欢吃鱼马纳请问泰国的东西贵吗เพื่อนนักเรียนก็ได้ตอบกลับไปว่าเราคนจีนเองก็ชอบกินปลาเหมือนกันมานะขอถามหน่อยสิของที่ประเทศไทยเนี่ยแพงไหมมาน่า不贵很便宜มานะก็ได้ตอบไปว่าไม่แพงเลยราคาถูกมากๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาที่เราซื้อนำมาสอนให้กับพวกเรามีทั้งคำศัพท์และตัวบทหวังว่าเด็กๆคงจะไม่เบื่อกันก่อนนะครับก่อนจะจากกันเราเชื่อหวังว่าเด็กๆจะกลับไปทบทวนคำศัพท์และไปฝึกอ่านฝึกท่องนะครับเพื่อให้เกิดความเคยชินและสามารถนำศัพท์มาใช้ได้อย่างถูกต้องสำหรับวันนี้เราเชื่อขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจ่ายเจียน